ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็ตอนนี้ก็ยังเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อ่ะที่โปแลนด์เดี๋ยวพรุ่งนี้แข่งแล้วนะกับเยอรมันไวเนาะไวนะฮะคือเพิ่งเดินทางไปก็ปรับสภาพได้ประมาณ 2-3 วันแล้วก็ลงสนามนัดแรกในการเจอกับเยอรมันเลย อันเนี้ยที่สนามแข่งจริงเลยนะคะ Astas Arena ใช่ไปสอบไปดูว่าแบบตาเตอเรากับแสงได้หรือยังต้องปรับเหมือนเขาต้องปรับสายตาด้วยต่อใช่ไหมในสนามอะไรแบบเนี้ยปรับสายตาด้วยคือสปอตไลท์มันเวลามันยิงมาพอดีมันก็ตียางกันนะพี่แต่สนามมันคงแบบแล้ววอลเลย์บอลน่ะมันต้องเงยหน้าตลอดเวลาใช่ๆเห็นนุชราเซตอย่างนี้นะฮะก็มีโอกาสที่จะได้เล่นนะมีวงในบ้างไหมพี่ต่อว่า1คนที่ถูกตัดออกจะเป็นใครน่าจะเป็นสิริมาพรพันธ์แต่สิริมาก็ซ้อมอยู่นะเมื่อกี้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้เจเจอาจจะแบบยังไงก็ไปอยู่แล้วก็ซ้อมเดี๋ยวรอดูการตัดสินใจอีกทีผมว่านุสรายังไงก็ได้ลงอ่ะพี่ เพราะว่าถ้านุสราลงมันจะเหมือนกับมีกับตันทีมเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงเจอสถานการณ์ขับขันเนี่ยเจเจเนี่ยคือบอกน้องๆเฮ้ยนิ่งๆใจเย็นเข้าไว้นะเหมือนมีกับตันทีมเพิ่มมาอีกคนนึงอ่ะก็เมื่อวานนี้ทีมไทยได้โปรแกรมซ้อม2ชั่วโมงนะครับคือที่สนามซ้อมเนี่ย1ชั่วโมงแล้วที่สนามแข่งมีตอนเช้าด้วยโค้ชเขาให้ไปเดินยืดเส้นกลางเมืองเดินยืดเส้นกลางเมืองกลางเมืองแบบไปกลางไปเดินเหมือนแบบออกไปแบบข้างนอกบ้างแล้วก็แบบไปยืดเส้นอยู่ที่ลานที่มีเมืองวูดใช่ไหมใช่เมืองวูดแล้วก็ยืดเส้นเสร็จอะไรเสร็จก็ให้เดินพักผ่อนเล่นแป๊บนึงแล้วก็ค่อยมาซ้อมสนามแอตลาสอารีนาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสนามกีฬาในร่มที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศโปแลนด์เลยนะจุคนร่วม 15,000 คนนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของแท็กติกอะไรมากมายนะในเรื่องการต่อบอลให้ตัวเซตหาช่องทำเกมบุกมากกว่าแล้วก็นี่แหละเรื่องการเสิร์ฟบอลด้วยรวมไปถึงการปรับสายตากับแสงในสนามนะครับก็เน้นการเคลื่อนที่การรับเกมเสิร์ฟนะฮะการเบาๆประมาณว่าเบาๆลักษณะแบบนั้นนะแต่เสิร์ฟเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าเราก็จะเห็นจากผลงานก่อนหน้านี้มันถ้าเราเสิร์ฟได้ดีกว่านี้ไม่เสียเองง่ายแล้วก็ถ้าบรุกได้ดีจี้ไปตำแหน่งที่เขารับยากต้องเสิร์ฟตัดเกมรุกเลยนะใช่โดยเฉพาะบอลหัวเสาของเขาที่เขารับเสิร์ฟต้องจี้ให้เขาแบบเขาเรียกว่าต้องรับให้มันลดออกนอกคอร์ตไปเลยอ่ะถึงจะดีก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะต่อใช่มันเหมือนกับว่ามันเป็นความฝันที่ทีมชุดนี้ยังทำไม่สำเร็จอ่ะได้แต่ใกล้แล้วเนี่ยมันคัดเพื่อที่จะไปโอลิมปิกเราฝันมาตลอดว่าจะได้ไปแล้วเราอยากเห็นความพยายามของพวกเธอเนี่ยมาเป็น10กว่าปีแล้วเนี่ยจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องให้มันแบบถึงเป้าหมายสักทีอ่ะใช่ตื่นเต้นนะเนี่ยแต่อย่างน้อยนะเห็นน้องเพียวเขาให้สัมภาษณ์แบบยิ้มเนี่ยมันก็นะคลายความกังวลไปนะโค้ชด่วนเนี่ยจะยืนอยู่ใกล้ๆถ้าโค้ชพอใจเราก็พอใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เพียวพูดก็ทุกคนพร้อมละคือเหมือนว่าทุกคนพร้อมที่จะลงแข่งละครับนะอ่ะพรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้ทีมสาวไทยกันนะครับแข่ง2วันพัก1วันแข่ง2วันพัก1วัน4แมตช์เนี้ยสำคัญเลยก่อนที่จะไปแข่ง3แมตช์สุดท้ายติดเลยสุขเสาร์อาทิตย์หน้าโอ้โหอ่ะเยอรมันสหรัฐอิตาลีโปแลนด์ไล่เลียงแบบนี้โอ้โหเจอ4แมตช์แรกเจอของแข็งทั้งนั้นเลยก็ต้องสู้นะฮะต้องสู้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะจริงจริงทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งส่งกำลังใจเชียร์กันเยอะๆเชื่อว่านักกีฬาจะรับรู้ได้เวิร์คพอยต์ค่ะนะฮะจะดูได้ทางทีวีก็ได้นะทางออนไลน์ก็ได้นะ PR ให้ฟรีเลยก็แล้วกันนะครับอยากให้กับทุกท่านนั้นได้เชียร์พูดถึงกันเยอะๆนะครับ